นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะก็อน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระสรูชอบได้โดยพระองค์เอง พระองนั้นฟังธร,รมำัมพุทธ,ธะเรื่องการปรินิพานของท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลานะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันใกล้พระนครสาวัตถีท่านพระสาริบุตรอยู่ณบ้านนาลกาคามในแกวนมกฏ ในขณะนั้นท่านพระสาริบุตรอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาชุนท้าสามเณรทื่น้อ,นองชายของท่านได้เป็นอุปถักก็คระงนั้นท่านพระสาริบุตรปรินิพพานด้วยอาพาธนั้นนั่นเองจุนทะสามเณรจึงได้ทำกิจที่ควรทำกับสรีระก่อนท่านพระสาริบุตรแล้วจึงถือเอาบาทและจีวร และอธิธาตของท่านพระสารีบุตรไปแจ้งข่าวการปรินิพานกับท่านพระอน,นุนที่เจตวันกระนั้นท่านพระอน,นุนกับจุนตาสามเณรจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระอน,นุนจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจุนตาสามเณรรูปนี้ได้บอกแจ้งข่าวอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพานแล้ว นี้บาทและจีวรของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายของข้าพระองค์เป็นประหนึ่งว่าจะง่อมระงมไปแม้ทิศทางทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมะก็ไม่แจ่มแจ้งเพราะได้ฟังข่าวว่าท่านพระสารีบุตรปรนินิพพานแล้วอานอนท์สารีบุตรพาเอากองศีลกองสมาธิกองปัญญา กองวิมุตติหรือกองวิมุตติญาทัทสนะปรินิพาน์ไปด้วยอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระโชกา้าท่านพระสารีบุตรไม่ได้พาเอากองศีลเป็นต้นปรินิพาน์ไปด้วยก็แต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวแสดงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจถานให้รื่นเริงไม่เกียดคร้านในการแสดงธรรม อนุเคราะห์เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายข้าประองทั้งหลายตามระลึกถึงโอชะแห่งธรรมสมบัติและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเหล่านั้นของท่านพระสารีบุตรพระชจ้านอนานนท์ตาาคตได้บอกแก่พวกเจอทั้งหลายแล้วมิใช่หรือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกดับเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าชิบหายเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ในที่นั้นจึงได้กล่าวคุณของท่านพระสารีบุตรและโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่นั้นหลังจากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงราชกฤชในเวลาที่เสด็จไปถึงกรุงราชกฤชนั้น ท่านพระมหามโมกลานะก็ปรินิพานพระผู้มีพระภาคจึงทรงถือเอาพระธาตุของพระมหามโมกลานะโปรดให้สร้างเจดีย์แล้วออกจากกรุงราชกฤยบายพระพักไปทางแม่น้ำคงคาเสด็จถึงบ้านอุกาเวละคามที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในอุกาเวละคามนั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้ว่าพิกษุททั้งหลายก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมกขลานะยังไม่บรรลนิพพานสารีบุตรและโมกขลานะอยู่ในที่ใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่าความไม่ห่วงใยย่อมมีในที่นั้นพิษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดที่มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็มีคู่สาวกเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนสาวบรีบุตรและโมกขลนะในบัดน,นี้ของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดที่จะมีมาในอนาคตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้น ก็จะมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนสารีบุตรและโมกขลนะของเราภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความน่าจะจันทรของสาวกทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาวกทั้งหลายคือสาวกทั้งหลายจะกระทําตามคำสอนและกระทําตามโอวาทของพระศาสดาและจะเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความกรบและสรรเสริญของบริษัทสี่เป็นความอัศจรรย์ของตาตาคตเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของตถตาคตคือเมื่อคู่สาวกอันเลิศเห็นป่านนี้ปรินิพผ่านแล้วความโศกหรือความร่ำไรก็ไม่ได้มีแก่ตถาคตประเหตุว่า เราจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนเล่าว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกดับเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าชิบหายเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ลำต้นที่ใหญ่กว่าพึ่งทำลายลงแม้ฉันใดก็เมื่อภิกษุสงฆ์มูใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สารีบุตรและโมกกานะปะินนิพพานแล้วก็ฉันในเหมือนกันเพราะเน,นั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาสนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาสนะมีทรรมเป็นประทีบ มีทมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอยู่เถิดเธอผู้ใดเป็นผู้ใครในการศึกษาเธอผู้นั้นจะอยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหละนี่เป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในการปรินิพพานแล้วของท่านพระสารีบุตรและมหาโมกขละนะก็อนุบุพพิกถาคือความเดิมในเรื่องการปรินิพพาน ของอั克รสาวกทั้งสองนั้นมีดังนี้คือในการจำพรรษาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่บ้านเวลุวาคามใกล้นครเวสาลีในพรรษานั้นพระองค์ทรงประชวนหนักชวนสิ้นพระชนมายุแต่มีสติสัมปรชัญญะไม่กรวนกระวายมีความดํารีว่าจะต้องแจ้งให้อุปตากและภิกษุสงฆ์ทราบล่วงหน้าเสียก่อน แล้วค่อยปรินิพานจึงจะควรครั้นหายประชวนแล้วได้ตรัสกับท่านพระอน,นุนผู้จูนสรรเสริญถงึงความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาของพระองค์เองและหวังว่าคงอย่างไม่ปรินิพานก่อนแต่จะตรัสเรื่องสำคัญสำคัญอีกได้ตรัสกับท่านพระอาน,นุนถึงเรื่องอาจริยมุติดันงนี้ว่าอาน,นุนภิกษุสง์ จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมะเราได้แสดงแล้วไม่ขาดระยะไม่มีอื่นนอกจากที่แสดงแล้วไม่มีกรำมือในธรรมะคือธรรมะที่ยังกำไว้ไม่เปิดเผยให้ดูแกตตาคตเลยอานนท์ในบัดนี้เราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวัยนานโดยลำดับ ไว้ของเราเป็นมาได้แปดสิบปีแล้วอานนท์กายของตาคตคร่ำคร่าแล้วเปรยียบเหมือนเกวียนคร่ำคร่าที่เขาซ่อมแซมปะทะปะทงังไว้ด้วยไม้ไผ่อานน์สมัยใดตถาคตเข้าสู่เชโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำนิมิตทั้งปวงไว้ในใจ นับเบทนาบางพวกเสียแล้วตั้งอยู่ในตำนั้นกายกองตาตากฏย่อมพาสุขยิ่งนักก็เมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระสารีบุตรได้ทำข้อวัดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าสู่ที่พักกลางวันปัดกวาดเก็บเสนาสนะปูแผ่นหนังล้างเท้าแล้วก็นั่งกูขาเข้าสมาธิ ท่านออกจากสมาบัตินั้นแล้วเกิดปริวิตกคือความคิดเดันนี้ขึ้นบ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานก่อนหรือพระอัครสา,าวกปฏินิพพานก่อนกันหนอก็เมื่อกําหนดรู้ได้ว่าอัครสา,าวกจะต้องปรินิพพานก่อนจึงสำรวจดูอายุสังการของตนเองก็รู้ว่าอายุสังการของตน จะเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงมีความดําริว่าเราจะปรินิพาน์ที่ไหนหนอะจึงมีความดําริว่าท่านราหุลก็ปรินิพาน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านพระอัญญากัญญะก็ปรินิพาน์ในสะฉันทันเราเล่าจะปรินิพานณที่ไหนก็เกิดสติปรารบานดาขึ้นได้ว่า มารดาของเราแม้เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจรูปก็ไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มารดานั้นมีอุปนิสัยหรือไม่หนอจึงระลึกได้แล้วเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของมารดาจึงพิจารณาว่ามารดาจะบรรลุด้วยเทศนาของใครหนอก็รู้ได้ว่า จะบรรลุด้วยเทศนาของเราไม่ใช่เทศนาของผู้อื่นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ขวนขวายน้อยเสียไซคนทั้งหลายก็จะว่ากล่าวเอาได้ว่าพระสารีบุตรเป็นที่พึ่งได้แม้แก่ชนอื่นๆก็จริงคือในวันเทศนาสมจิตตสูตรก่อนท่านพระสารีบุตรเทวดาแสนโกรธก็บรรลุพระอรหันต์เทวดาที่บรรลุมรรคผลสามนับได้ไม่ต้วน และในที่อื่นก็ปรากฏมีการบรรลุกันมากมายอันหนึ่งเล่าพระธรรมจิตให้เลื่อมใสในพระเทระตระกูลถึง8 0ดหมื่นตระกูลบังเกิดในสวรรค์ก็บัดนี้พระเทระจะไม่อาจเพื่อกำจัดแม้เพียงความเห็นผิดของมารดาได้เระนั้นท่านจึงตกลงใจว่าเราจะเปลื้องมารดาออกจากมิจฉาทิฏฐิแล้วจะปรินิพาน ในห้องน้อยที่เราเกิดนั้นความดำริต่อไปจึงมีขึ้นว่าเราจะทูลลาพระผู้มีพระภาคไปในวันนี้แหละจึงได้เรียกจุนทะสามเณรมาแล้วบอกว่าไปกันเถิดจุนทะเธอจงบอกภิกษุห้าร้อยรูปของเราว่าจงตือบาทและจีวรท่านพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปนาละกะคามเมื่อภิกษุ เหล่านั้นได้ทำอย่างนั้นแล้วท่านพระสารีบุตรก็เก็บเสนาสนะปัดกวาดที่พักกลางวันยืนอยู่ที่ประตูมองดูที่พักกลางวันดําริว่านี่เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีการกลับมาที่นี้เราจึงได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุห้าร้อผู้เป็นบริวารของตน แล้วจึงได้กล่าวคำร้อยกลองนี้เป็นการทูลลาปรินิพนธ์กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระมหามุนีโลก,กนาเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ตัดสินแล้วไม่มีการไปการมานี้เป็นการถวายบังคมครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าพระองค์เหลือน้อยต่อไปนี้ล่วงเจ็ดวันข้าพระองค์จะทอดทิ้งร่าง เหมือนวังภาระลงขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรโดโกโรุณาขอพระสุคตโปรโดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี้เป็นเวลาปรินิพาน์ข้าพระองค์ปรงอายุสังขารแล้วพระโชาคลาีว่าชินโนธานิภวิสามิโลกะนาถมหามุนีคามนาคมนังนัตถิปัจชมาวนธนาออยัง ชีวิตังอปักังไม่หังอิโตสัตตาหะมัจเจเยนิกิปยามะหังเทหังภาระโวโรปนังยะถาอนุชานาตุเมพันเตอนุชานาตุสุขโตปรินิพานากาโลเมโอสัตโธอายุสังคโรก็พระพวกมิจาธิติ ชอบยกโทษว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงปันนิพพานเถิดก็จะกลายเป็นว่าพรนนาคาุณของความตายไปหรือถ้าเมื่อตรัสว่าอย่าปัินิพพานเลยก็จะกลายเป็นการกล่าวคุณของสังสารวัตรไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงไม่ตรัสแม้คำทั้งสองโดยเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาค จึงตรัสกับท่านพราสาริบุตรว่าสารีบธเธอจะปณิพาน์ที่ไหนเมื่อท่านพราสาริบุตรกราบทูลว่าก็ห้องน้อยในนารกะคามแคว้นมคตมีอยู่ข้าพระองค์จะปริพานธ์ในห้องนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาริบุตรบัดน,นี้เธอสําคัญการอันควรเถิดก็การเห็นภิกษุเช่นนี้ สำหรับพี่น้องของเธอจะหาได้ยากเประเตุนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่พี่น้องเหล่านั้นเถิดก็ระเตระรู้ว่าพระาศาสดาทรงมีประสงค์จะให้เราแสดงฤทธิ์ต่างๆเสียก่อนแล้วแสดงธรรมจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วโลดสูงขึ้นชั่วเจ็ดลำตาลกรับลงมาถวายบังคม ยืนอยู่ท่ามกลางอากาศชั่วยเจ็ดลำตาลแสดงฤทธ์ต่างๆแล้วแสดงธรรมชานครราชกฤตทั้งสิ้นประชุมกันพระเถระลงมาแลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกราบทูลถึงเวลาในการไปพระผู้มีพระภาคที่ได้ประทับเหนือธรรมมาตทรงดำริว่าจะให้สารีบุตรแสดงฤทธิ์แล้วจึงลุกจากธรรม,มาต สเสดจบายพระพักไปยังพระคันตกุดีและประทับบนบันลังแก้วมณีพระเทระกระํำประทักษินคือเวียนสามรอบและถวายบังคมในที่สี่แห่งกราบทูลว่าเหนือขึ้นไปจากกับนี้ได้หนึ่งอสงไขยอีกแสนกับข้าพระองค์มอบแทบบาทมูลของพระอนุมัตทัศส,สีสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรารถนาจะพบพระองค์ความปรารถนานั้นของข้าพระองค์สำเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาคนี้แล้วนั่นเป็นการเห็นครั้งแรกและนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีการเห็นพระผู้มีพระภาคอีกแล้วจึงได้ประกองอัญชรีรุ่งเรืองด้วยทัศนคะะสโมทาทันแล้วกลับบ่ายหน้าไปจนพนทัศนวิสัย ตั้งแต่บัดนี้ไปขึ้นชื่อว่าการไปการมาในตาะระไรโดยอำนาจจุติปฏิสนธิไม่มีดังนี้แล้วจึงถวายบังคมลาไปพื้นแผ่นดินนี้ก็วันไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายผู้ยินห้อมล้อมว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงตามไปส่งพี่ชายของพวกเธอเถิดพิสุจน์เหล่านั้นจึงพากันไปจนถึงซุ้มประตูพระเถระจึงกล่าวว่าอยุ่เถิดท่านผู้มีอายุพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วได้ให้ภิกษุเหล่านั้นกลับไปตนเองจึงได้ไปพร้อมกับบริษัทห้าร้อยพวกผู้คนพากันติดตามร่ำไรรำบันว่าก็าแต่ก่อน ท่านพระสารีบุตรจาริกไปก็จะกลับมาแต่ครั้งนี้ไปรับไม่กลับมาพระเตระจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพวกท่านอย่าประมาทสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วให้พวกผู้คนเหล่านั้นกลับไปกระนั้นท่านพระสารีบุตรอนุเคราะห์ผู้คนตลอดเจ็ดวันในระห่างหนทาง ถึงบ้านนาละกะคามในเวลาเย็นแล้วหยุดพักที่โคนต้นไทรใกล้ประตูบ้านขณะนั้นหลานชายของพระเถระชื่อเรปตะอยู่ที่นอกหมู่บ้านได้พบพระเถระจึงเข้าไปหาไหว้แล้วยือนอยู่พระเถระพูดกับหลานชายว่าย่าของเจ้าอยู่ในเรือนหรืออยู่ครับกระผม เจ้าจงไปบอกว่าเรามาที่นี่แล้วและเมื่อเขาถามว่าเหตุไรจงบอกว่าก็ท่านจะพักอยู่ในบ้านนี้วันเดียวจงจัดห้องน้อยให้เถิดและจงจัดที่อยู่สำหรับภิกษุห้าร้อยรูปด้วยหลานนั้นจึงได้ไปบอกย่าคือนางสารีปรามณีอย่างนั้นนางสารีปรามณีมีความคิดว่าทำไมเนาะ จึงต้องสั่งให้จัดสถานที่อยู่สำหรับภิกษุถึงเพียงนั้นเขาบวชเมื่อหนุ่มอยากเป็นกระดัสเมื่อแก่นางจึงได้จัดห้องที่เกิดให้ทําที่อยู่สำหรับภิกษุห้ารูปตามประทิบายต้อนรับพระเถระพระเถระกับภิกษุทั้งหลายขึ้นไปปราศาสเข้าไปสู่ห้องที่เกิดนั้นแล้วนั่งอยู่ อนันัส่งภิกษุทั้งหลายไปด้วยกล่าวว่าพวกท่านจงไปที่อยู่ของพวกท่านเถิดพอภิกษุทั้งหลายไปแล้วอาพาธอันแรงกล้าก็ได้เกิดขึ้นกับท่านพระติระโรคลงโลหิตคือไ่ายออกมาเป็นเลือดเกิดเบทนาขึ้นแรงกล้าใกล้จะเสียชีวิตภาชนะหนึ่งรองเข้าภาชนะหนึ่งชักออกนางสารีปรามณี ทีมีความคิดว่าความเป็นไปแห่งบุตรของเราไม่เป็นที่ชอบใจจึงได้ยืนพิงประตูห้องอยู่ที่ของตนก็ท้ามหาราชทั้งสตรวจดูว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนก็รู้ว่านอนอยู่บนเตียงเป็นที่ปรินิพานในห้องน้อยที่เกิดในนาละกาคามเราจะไปดูท่านเป็นครั้งสุดท้าย แล้วจึงได้พากันมาไหว้แล้วยืนอยู่พระเทระถามว่าเป็นใครเราเทวดาเหล่านั้นจึงตอบว่าพวกเราเป็นท้ามหาราชทั้งสี่จึงถามว่ามาทตาไมตอบว่ามาเป็นกิรนุปถากพระเทระจึงส่งไปด้วยกล่าวว่าช่างเถิดกิรนุปถากมีอยู่ไปเสียเถิดท่าน ครันเท้ามาหาราชทั้งสี่ไปแล้วเท้าสัก,กะผู้เป็นจอแห่งเทวดาก็เสด็จมาโดยในยามนั้นเหมือนกันเมื่อเท้าสัก,กะเสด็จไปแล้วเท้าสุยามะเป็นต้นและเท้ามหาพรมก็พากันมาพระเถระส่งเทพและพรมเหล่านั้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันนางสารีปรามณีเห็นพวกเทวดามาแล้ว คิดว่าพวกเหล่านั้นเป็นไกลหนอจึงมาไหว้แล้วไหว้อีกซึ่งบุตรของเราแล้วก็ไปในเวลานั้นจึงไปยังประตูห้องของพระเถระพระจุนทะได้เฝ้าอยู่จึงได้กราบเรียนเรื่องที่อุบาสิกามาเยี่ยมกับท่านพระเถระเมื่อนางสารีพรามณีได้เข้าเยี่ยมแล้วพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าแม่ ทำไมถึงมาปิดเวลานางปรามณีก็มาเยี่ยมเจ้าสีลูกแล้วใครมาเยี่ยมเจ้าก่อนฉันละ่ะประเทระก็เท้ามหาราชทั้งสี่ก็พ่อเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่อย่างนั้นหรืออุบาสิกาท้ามหาราชเหล่านั้นก็เหมือนคนวัดทรงถือพระขันอรกขาตั้งแต่พระศาสดาข,ของเราทรงถือปฏิสนธิ นางสารีปรามณีก็แล้วเมื่อเท้ามหาราชนั้นกลับไปแล้วใครมาอีกละลูกเท้าสก,กะจอมเทพก็เจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้าสก,กะอีกหรืออุบาสิกาเท้าสก,กะนั้นก็เหมือนสามเณรถือของเมื่อพระศาสดาของเราลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ทรงถือบาทและจีวรลงมานางสารีปรามณี ก็ครั้นเท้าสก,กัดนั้นเสด็จกลับแล้วใครสว่างเจ้ามาต่อละลูกอุบาสิกาผู้นั้นคือเท้าหมหาพรหมในชั้นสุดทาวาสเป็นทั้งผู้มีบุญคุณทั้งครูของแม่นะก็เช้าเป็นใหญ่กว่าเท้าหมหาพรหมอีกหรือถูกแล้วอุบาสิกาก็ได้ยินว่าในวันที่พระศาสดาของเราประสูตธเท้าหมหาพรหมทั้งสี่ชื่อนี้ ได้ใช้ข่ายทองมารับพระมาหาบรุรกระนั้นนางสารีปรามณีที่มีความคิดว่าโอ้บุตรของเรามีอนุภาพถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าศาส,สดาของบุตรเราจะมีอนุภาพสักเพียงไหนปีติห้าอย่างจึงได้เกิดขึ้นแผ่ไปทั่วร่างอย่างจับพลันพระเตระ มีความคิดว่ามารดาของเราเกิดปีติโสมนัสบัดนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่จะแสดงธรรมจึงได้กล่าวึ้นว่าท่านคิดอะไรอยู่หรือมหาอุบาสิกานางสารีปรามณีก็บุตรของเรายังมีคุณถึงเพียงนี้พระศาสดาของบุตรเราจะมีคุณถึงเพียงไหนแม่คิดอย่างนี้ลหละลูกพระเตระ ท่านมหาอุบาสิกาสมัยพระาศาสดาของเราประสูตรออกมหาพิเนศกรมตรัสรู้และประกาศธรรมจักหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวขึ้นชื่อว่าผู้เสมอด้วยศีลเสมอด้วยสมาธิเสมอด้วยปัญญาเสมอด้วยวิมุตติญาณัศนะก็ไม่มีแล้วจึงได้กล่าวพระธรรมเทศนา อันประกอบด้วยพุทธคุณอย่างพิสดารเริ่มต้นที่ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์คืออิติปิโสเป็นต้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาของบุตรชายคนโตที่รักนางสารีปรามณีก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลนางปรามณีนั้นจึงได้กล่าวกับบุตรของตนว่า พ่ออุปติสะเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำอย่างนี้ล่ะลูกเจ้าไม่ให้อมาตรรมชื่อนี้แก่แม่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้พระเดรนั้นมีความคิดว่าบัดนี้ข้าน้ำนมข้าวป้อนที่นางสารีปรามณีมารดาของเราให้ไว้ก็ได้รับชดใช้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงส่งนางสารีปรามณีไปด้วยคำว่า มาวบาสิกาท่านจงใบเติดและเมื่อเป็นเวลาจวนสว่างแล้วจึงให้มีการประชุมหมู่ภิกษุจึงได้ให้ท่านพระจุนทะพยุงตัวให้ขึ้นนั่งแล้วพระเตระจึงได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอยู่กับเรามาถึง44ปีไม่ชอบใจกรรมทางกาย หรือกรรมทางวาจาของเราอันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอจงอดโทษแก่เราเถิดภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวว่าท่านพระสารีบุตรขอรับพวกเราเที่ยวไปไม่ละท่านเหมือนเงาชื่อว่ากรรมที่ไม่ชอบใจถึงเพียงนี้ย่อมไม่มีแก่พวกเราแต่ขอท่านโปรดอดโทษแก่พวกเราเสียด้วยเถิด ก็ครันแสงอรุณปรากฏขึ้นพระเทระยังพืนแผ่นดินนี้ให้หวันไหวแล้วปณิธิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานตาตุเทพเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากพากันทำสาการะในสถานที่ปณิธานท่านพระชุนทะที่ได้ถือบาทและจีวรและผ้าห่อธาตุของท่านพระสาริบุตรไปยังพระเชตวัน พากันกับท่านพระนน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงถือผ้ากรองน้ําห่อพระธาตุของท่านระสาริบุตรกล่าวคุณของพระเตระด้วยกาถาห้าร้อยโปรดให้สร้างพระเจดีย์และได้ประทานสัญญาแก่ท่านพระนนเตระเพื่อเสด็จไปยังกรุงราชกฤชพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุเป็นบริวาร ได้เสด็จไปยังกรุงราชกฤชในเวลาเสด็จไปถึงกรุงราชกฤชนั้นพระมหาโมกกลานะก็ปรรณิปนันพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงถือเอาประทัดของพระมหาโมกกลานะแล้วโปรดให้สร้าง JD, เจดีย์ออกจากกรุงราชกฤชบายพระพักไปทางแม่น้ำโงคาเสด็จถึงอุกเวลาคามโดยลำดับนะ ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในอุกะเวลขามนั้นมีหมู่พิสุเป็นบริวารประทับนั่งนั้นแล้วทรงแสดงพระสูตรเกี่ยวกับการบริณิพานของท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมกลลนะคือเจลสูตรดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้คือเรื่องราวการบรินิพานของท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลนะ ทังธรรมคำพุทธะ